เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by ดูอิงปรับยิ่งสักเรดี้ดูหมูโอเคครับปึ๊บคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกะเพราหรือว่าจับทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดอะไรอ่ะนี่ตลกเหรอทุกหมูทำไปตัวเองจะทำอะไรอ่ะรอเราทาทุกหมูคือเนื้อหมูที่ซื้อมาเนี่ยนะก็เลือกเนื้อสันนอกอย่างนี้ซื้อมาเสร็จแล้วความจริงแล้วถ้าเกิดว่าทอดโดยที่ไม่ทุบเลยนะคะตัวเนื้อหมูของเราก็จะหดแล้วบางครั้งก็จะงอด้วยแต่ว่าถ้าเกิดทอดออกมาเนี่ยนะทำให้เส้นใยของเนื้อหมูเนี่ยแตกแล้วก็ทำให้เวลาหมักพวกเครื่องปรุงอะไรเข้าไปข้างในเนี่ยนะทำให้เครื่องปรุงของเราเนี่ยซึมซาบเข้าไปและชิ้นก็จะสวยหลังจากทุบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอยู่ในมือนานๆคือผงปรุงราดน้ำตกตราโลโบเท่านั้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะหมักเนื้อหมูของเรากับผงปรุงราดน้ำตกตราโลโบโอเคครับเปลี่ยนให้รู้ลองดูให้เห็นถูทาถูนั่นแหละทีนี้เนี่ยนะคงคาสิของทูดี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคงคาสิลาบอีกด้านไหมแน่นอนตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไทยสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดต้องระวังเพราะว่าผงแซ่บมากนั่นแหละน้ำลายไหลเลยอ่ะจากนั้นเนี่ยนะเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปจ้ะในมือนานาคือแป้งประกอบอาหารตราโกกิปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังแต่วันนี้มีอะไรที่มันเจ๋งกว่านั้นอีกหน่อยแป้งประกอบอาหารตราโกกิไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนสูตรธรรมชาติ2ฟองจ้ะจากนั้นปกติแล้วจะใช้เกล็ดขนมปังแต่วันนี้ไม่ใช่ค่ะเราเอาอัลมอนด์เป็นเม็ดๆเนี่ยนะครับตาเฮอริเทจมาสไลด์บางอยากจะเป็นก็ต้องทำเมนูคุณนี้ก็ถือว่าไฮโซนะมอบกับหน้าตาเดี๋ยวก่อนที่จะมาทำอะไรพวกนี้เนี่ยนะเราต้องเตรียมน้ำมันให้มันทอดจะทอดจะผัดจะทำอะไรก็ตามที่เป็นเมนูอาหารที่ใช้น้ำมันเอเมอรัลจ้ะขวดเดียวได้ทุกอย่างเนื้อหมูคลุกแป้งให้ทั่วแบบนี้ชุบแป้งชุบไข่ค่ะจากนั้นเรามีคลุกอัลมอนด์แบบนี้ถ้าคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีและทอดเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นระวังหมูของเราต้องไม่หนาเกินไปแล้วก็ไฟน้ำมันที่ใช้ต้องไม่ร้อนมากถ้าร้อนมากเนี่ยข้างนอกก็จะไหม้ก่อนอ่ะชิ้นต่อไปชุบแป้งไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by ดูอิงปรับยิ่งสักพยายามกดให้แป้งเนี่ยทั่วชิ้นหมูชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ชุบอัลมอนด์ของเราเฮอริเทจนะจ๊ะคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกะเพราโอ้ยเหลืองสวยน่ารับประทานแน่นอนนี่
พี่นี่รู้เปล่าว่าทงคัตสึเนี่ยแปลว่าอะไรทงคัตสึ3คำนี้เนี่ยไอ้3พยางค์เนี่ยมันมีคำนึงว่าแปลว่าหมูอะไรอ่ะอุด yes มันคืออะไรล่ะทงคัตสึทงแปลว่าหมูไม่ได้แปลว่าทงชาติคัตสึเนี่ยแปลว่าชุบทอด อะไรอย่างงี้หมูชุบทอดประมาณนั้นน่ะแล้วความจริงแล้วในทงคัตสึที่เราคิดกันว่าเอ้ยเป็นอาหารของคนญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดมันเนี่ยบางตำราเขาว่ากันว่ามาจากทางฝั่งยุโรปนะเฮ้ยมั่วป่ะเนี่ยเอาจริงอันนี้คือศึกษามานิดหน่อยแบบเซิร์ชเน็ตมานะเอาไหนหยิบโพยมาอ่านสิเขาว่ากันว่าเนี่ยมันมาจากยุโรปเสร็จแล้วก็ญี่ปุ่นรับอารยธรรมเนี้ยเข้ามาเสร็จแล้วก็มาแบบอะแดปปรับปรุงให้มันกลายเป็นสูตรเด็ดของชาวญี่ปุ่นมันมีที่มาที่ไปแน่นอนเนื้อหมูนี้ใช่ไหมชิ้นนึงเต่งๆอยู่เลยนะเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกับเราหรือว่าจะทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doing Why mayonnaise tramoli จากนั้นใส่ผงโรโบลาบที่เหลือลงไปอ๋อมันจะได้เป็นแบบว่าซอสลาบด้วยแน่นอนทดแทนเหมือนแบบว่าทงคัตสึเขาจะมีซอสของเขาแน่นอนคนมันมีหัวคิดทันสมัยอ่ะดิอันนี้สูตรนี้ป้าคิดไม่ใช่หรอเอ้ยเราช่วยกันแหมถ้าคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครูเนี่ยเรารสชาติเนี่ยเราใส่มันสลัดกับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันเหรอแน่นอนหรือว่าจะทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราจะเพื่อให้เขารู้ว่ามันคือลาบใช่ไหมชีฝรั่งผักชีฝรั่งเวลากินลาบเขาก็ต้องแบบมีตัวนี้ใช้เลยต้นหอมซอยนะจ๊ะครับสุดท้ายวางสะระแหน่สวยๆสักช่อศิลปะเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูข้าวหน้าหมูทงคัตสึซอสลาบครับน่าทานมากเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเปลี่ยนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวฟืนไฟผัดกับเราหรือว่าจะทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doing ปรับยิ่งสักประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ่าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com